างนู้นน่ะเขาก็จะยกเลิกสัญญาของผมเอาอ่ะใจเย็นก่อนนะครับเสี่ยพอดีว่ามันมีเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เรือของเสี่ยเข้าคิวเตรียมออกจากอ่าวแล้วครับสุดวิสัยในสัญญาไม่ได้ระบุไว้งั้นนี่คุณจะเอาอะไรมาการันตีผมนาทีเนี้ยปกติเราก็ยืดหยุ่นกันมาตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เสี่ยไม่เห็นต้องเอาแบงค์มาการันตีความเสียหายของผมเลยนะผมไม่ยืดหยุ่นด้วยหรอกถ้าคุณไม่จัดการอะไรให้มันจริงจังนะผมฟ้องแน่ผมขอโทษจริงนะครับเสี่ยใจเย็นนะครับเชิญนั่งก่อนนะครับตอนนี้กำลังติดต่อทางธนาคารอยู่ครับไหนก็เห็นกันป่ะแหมทำไมอะไรอะไรมันถึงได้เข้าทางเราไปซะหมดแบบนี้นะทางคุณค่ะไม่ใช่ทางเราเอาหน้ายังไงซะไอ้ทางเนี่ยมันก็หมดทางไปแน่นอนผมเนี่ยจะให้ม้าปิดบริษัทมันแล้วหนี้สินทั้งหมดเนี่ยผมจะให้มันรับแต่คนเดียวทั้งหมดเลยแล้วเขาจะไปหาเงินที่ไหนมาการันตีลูกค้าค่ะเอ้าไม่ใช่เหลืองผมนี่ทำงานหล่าหลวมเองช่วยไม่ได้หรือว่าจะใช้วิธีการซื้อใจป่ะคะไอ้วิธีการที่ป้าผมใช้มันใช้การไม่ได้แล้วคุณมันโบราณจะให้มันนั่งซื้อใจคนอย่างเงี้ยมันใช้ได้แค่สมัยที่คนเนี่ยเขาชอบในสิ่งเดียวกันแล้วรวมตัวกันงั้นสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยเหรอให้คนที่เกลียดในสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้วก็มารวมตัวกันเนี่ยมันง่ายกว่ากันตั้งเยอะใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วเมื่อวานเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกกับผีสิอาซิมนะอยู่ๆก็ลงไปชักเป็นลมบ้าหมูขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะแล้วก็ชักไม่หยุดเลยสงสัยผีเข้าด้วยเปล่าก็ไม่รู้น่ารำคาญนี่คุณกำลังพูดถึงญาติตัวเองอยู่หรือเปล่าเขาเป็นสะพ้ายก็เขาแต่งกับโปรเจกต์เข้ามาแล้วก็ทำตัวเป็นสะใภ้จีนแค่นั้นแหละถือพัดด้วยงั้นเรื่องน้องของคุณอะถ้าเขาหาเงินมาการันตีลูกค้าแล้วให้ความเชื่อถือกันไม่ได้อะดีไม่ดีเขาอาจจะโดนฟ้องติดคุกก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็บิงโกเลยนะผมไม่รู้จะไปไหนจริงความรักมาแทนความ